เห็นมากับตาไดไดอาน่าสะเทือนใจมาถึงจุดที่ลูกทิ้งพ่อแม่ติดเชื้ออยู่ลำพังเป็นนักแสดงสาวที่ทำงานช่วยเหลือสังคมอย่างมากสำหรับไดไดอาน่าจงจินตนาการที่ใช้แรงกายและทีมงานทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือหาเตียงให้กับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดไดได้เล่าเรื่องราวอีกกมูมกหนึ่งที่ได้พบเจอมาในยุคที่เกิดโรคระบาดเช่นนี้ว่ามีหลายคนที่ปล่อยให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่อยู่กันตามลำพังเพราะกลัวติดเชื้อพี่คะพ่อแม่หนูป่วยหนูไม่กล้าเข้าไปดูพี่ยายอยู่ในนั้นหลับเป็นไงไม่รู้ไปดูให้ทีขอข้าวหน่อยปู่ย่าอยู่กันลำพังขอโกรธได้ไหมกว่าเขาจะเลี้ยงเราให้โตแค่ส่งข้าวส่งน้ำส่งยาอย่ากลัวเลยบางคนยาไปถึงหลายวันแล้วยังไม่ได้กินไม่มีคนเอาไปให้ถ้ากลับกันนะเชื่อไหมพ่อแม่ยังไงก็จะทำทุกอย่างให้ลูกปลอดภัยอย่าทิ้งท่านนะโดยเฉพาะในยามที่ท่านต้องการเรามากที่สุดมีนักคนโทรมาขอชุด PPE เพื่อเข้าไปกอดแม่เป็นครั้งสุดท้ายอย่าปล่อยให้ท่านจากไปเพียงเพราะความกลัวหากเราทำเต็มที่แล้วเราจะได้ไม่เสียใจ